อย่าอยู่ด้วยความหวังให้อยู่ด้วยสติปัญญาโดยท่านพุทธทาสภิกขุมีอีกคำหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องกันอย่างมากคือคำว่าโฮปก็คือความหวังดูจะเป็นที่ยึดถือมากของฝรั่งคนไทยไม่ค่อยจะยึดถือในคำว่าโฮปแต่ฝรั่งก็มาสอนให้คนไทยชอบคำว่าโฮปมาสอนเด็กๆให้มีความหวังโฮประวังให้ดีคำว่าโฮปนี้มันก็เป็นตัณหาก็ได้มันเป็นสติปัญญาก็ได้ถ้าโฮปด้วยตัณหาด้วยอวิชชามันก็เป็นบ้าเด็กๆของเราก็ตายหมดและเป็นบ้าหมดคำว่าโฮปนี่ต้องระวังว่ามันอยู่ใต้อำนาจของตัณหาหรือมันอยู่ใต้อำนาจของสติปัญญาในที่สุดเราก็สรุปความได้ว่าความต้องการด้วยอำนาจของอวิชชานี้เรียกว่าตัณหาและก็เป็นทุกขสมุทัยทำให้เกิดความทุกข์หรือทุกขสมุทยะอริยสัจคือความต้องการด้วยอวิชชาที่เรียกว่าตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องทุกข์อริยสัจมีอย่างนี้อย่าอยู่ด้วยตัณหาให้อยู่ด้วยปัญญาดังนั้นก็ขอให้แบ่งความต้องการให้ดีๆว่าต้องการด้วยอวิชชากับต้องการด้วยวิชามันตรงกันข้ามต้องการด้วยวิชาก็ไม่เป็นตัณหาคำพูดจึงมีขึ้นมาว่าอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยตัณหาจงมีชีวิตอยู่ด้วยการปราศจากตัณหาจะเป็นได้ไหมจะทำได้ไหมไม่ต้องมีปัญหามีแต่สติปัญญาที่ถูกต้องซึ่งไม่ใช่ตัณหามีชีวิตอยู่ได้ด้วยสติปัญญาอย่ามีชีวิตอยู่ด้วยตัณหาในภาษาบาลีเขามีคำกลางๆความต้องการที่กลางๆนั้นเขาเรียกว่าสังกัปปะต้องการอย่างนี้มิใช่ตัณหามันเป็นคำกลางๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ดีมันมีคำประกอบว่าสัมมาสังกัปปะต้องการอย่างถูกต้องมิจฉาสังคปะต้องการที่ไม่ถูกต้องคำว่าต้องการนี้มันมีว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็เป็นตัณหาถ้าถูกต้องก็เป็นสติปัญญาในภาษาอังกฤษก็ต้องมีคำคำนี้ที่ตรงกับสังคปะมันเป็นคำกลางๆไปหาดูเถอะความต้องการมันเป็นกลางๆได้ไหมถ้าต้องการด้วยอวิชชามันก็เป็นตัณหาต้องการด้วยสติปัญญามันก็ไม่ใช่ตัณหาระวังคำว่าต้องการให้ดีๆดับสังขารหมายถึงหยุดการปรุงแต่งในภาษาคนธรรมดาคนเดินถนนดับสังขารหมายถึงตายอย่างนี้ไม่ถูกและก็ผิดอย่างยิ่งดับสังขารหมายถึงหยุดการปรุงแต่งไม่ต้องตายไม่ใช่การตายดับสังขารไม่ต้องตายไม่ต้องมีการตายหมายถึงหยุดการปรุงแต่งโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือดับสังขารหมายถึงการหยุดการปรุงแต่งก็ไม่มีความทุกข์นี่แหละสังขารคือข้าศึกหรือเป็นตัวที่ทำให้เกิดความทุกข์ของความหมายที่4ในขันธ์ที่5อาวุธฆ่ามารอาวุธที่จะฆ่ามารก็คือธรรมะแล้วธรรมะกว้างนักมากนักเอาธรรมะที่สำคัญที่สุดข้อ1คือปัญญาตามคำนำของพระพุทธเจ้าเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่ามานั้น
มันมาจากไม่มีปัญญามารมันเกิดจากอวิชชามารมันเกิดจากความปราศจากปัญญาฉะนั้นฆ่ามารก็ต้องฆ่าด้วยปัญญาคือมีปัญญามันตรงกันข้ามอย่างนี้อันแรกเรียกว่าสุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการเล่าเรียนในโรงเรียนก็ได้อันที่สองเรียกว่าจินตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการใช้เหตุผลความคิดนึกอันที่สามเรียกว่าภาวนามยปัญญาเกิดจากความเจริญทางจิตใจคือจิตใจมันสูงขึ้นไปตามเรื่องของสมาธิวิปัสสนาแล้วปัญญาชนิดนั้นมันสูงมันออกมาปัญญาชนิดนี้ที่เล็งถึงในการกำจัดมารคนฉลาดไม่ใช่แค่ฉลาดพูดเท่านั้นต้องรู้จักนิ่งอย่างมีสติให้เป็นด้วยต้องรู้ในสิ่งที่ไม่ควรพูดให้มากยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพูดคำพูดที่ควรเว้นเอาคนมานินทาในทางหลักธรรมะจึงถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลคำพูดที่ทำให้คนเขาสูญเสียความรักใคร่ความสามัคคีเห็นคนแตกคอกันแล้วก็สบายใจเอานั้นมานินทาเอาคนนี้มานินทาในทางหลักธรรมะจึงถือว่าเป็นบาปเป็นอกุศลที่ควรจะเว้นเสียเขาว่าเราจริงก็ไม่ต้องโกรธเขาเพราะเรื่องมันจริงเขาว่าเราไม่จริงก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะเรื่องมันไม่จริงเท่านี้ก็จบอย่าต้องเป็นทุกข์มีอะไรก็อย่าต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นนั่นล่ะคือมีธรรมะเข้ามาป้องกันเอาไว้ไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่เป็นไปตามใจเรามันเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งที่ไม่ตรงกับความต้องการของเรานั่นแหละมันมาเพื่อให้เราเรียนหรือมาเพื่อสอบไล่ความเก่งของเราเตือนแล้วเตือนอีกว่าอย่าเอาความขลังความศักดิ์สิทธิ์มาใส่ลงไปในพุทธศาสนาพุทธศาสนามันจะหมดมันจะกลายเป็นไสยศาสตร์ไปรากเหง้าความโกรธคือตัวกูมันมีตัวกูแล้วก็ไม่อยากให้มายุงมารบกวนเมื่อไม่ได้อย่างนั้นมันก็โกรธยุงเปิดตาให้รับแสงแห่งพระธรรมยิ่งมืดค่ำยิ่งเห็นชัดถนัดนี่สมาธิมากยิ่งเห็นชัดถนัดดีนี่วิธีเปิดตาใจใช้กันมาจำสิ่งที่ควรจำลืมสิ่งที่ควรลืมทำสิ่งที่ควรทำเลิกสิ่งที่ควรเลิกมิฉะนั้นจะเป็นคนจมอยู่ในนรกตลอดเวลาปิดปากอย่าพูดมากเกินจำเป็นจะเป็นคนปากเหม็นเขาคลื่นไส้ต้องเกิดเรื่องเยิ่นเยื้อเสมอไปถ้าหุบปากมากไว้ได้แท่งทองมองตัวเองบ้างเห็นเขามีเลวบ้างช่างหัวเขามองตัวเรามีเลวบ้างอย่างเขาไหมจะนินทาริษยาเขาทำไมรีบแก้ไขชั่วของเราให้เบาบางผู้ใดที่มีสาเหตุอันควรโกรธแต่ไม่โกรธผู้นั้นแหละคือผู้ที่เอาชนะความโกรธได้อย่างแท้จริงเรียกได้ว่าชนะใจตัวเองการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงไม่มีทานใดจะยิ่งใหญ่และมีอานิสงส์มากเท่าเพราะการให้ทานด้วยธรรมะเป็นการช่วยคนให้มีปัญญาให้เป็นคนดี
พ้นทุกข์มีสุขจึงควรให้ธรรมทานมองถูกทุกข์คลายมองอะไรให้เห็นเป็นครูสอนมองไม้ขอนหรือมองคนถ้าค้นหามีสิ่งสอนเสมอกันมีปัญญาจะพบว่าล้วนมีพิษอนิจจังจำสิ่งที่ควรจำลืมสิ่งที่ควรลืมทำสิ่งที่ควรทำเลิกสิ่งที่ควรเลิกมิฉะนั้นจะจมอยู่ในนรกตลอดเวลาพุทธศาสนามุ่งหมายที่จะกระจัดความทุกข์ให้หมดไปจากคนที่นี่แหละเดี๋ยวนี้หาไซมุ่งหมายจะพาคนไปสวรรค์มนุษย์มีความกลัวมากมีความต้องการมากจนไม่ต้องถือหลักอะไรผิดอะไรถูกเอาใจกูได้มากให้กูหายกลัวฉะนั้นพิธีทางไสยศาสตร์จึงเจริญเต็มไปทั้งบ้านทั้งเมืองเราว่ามนุษย์กำลังกลัวมากธรรมะคือของถูกที่สุดของแพงคือให้ประโยชน์น้อยไม่คุ้มค่าเงินของถูกคือให้ผลมากเกินค่าเงินอย่างมากมายธรรมะคือของถูกที่สุดกว่าสิ่งใดเพราะให้ผลเกินค่าอย่างประมาณมิได้แต่คนก็ยังไม่ค่อยชอบไปชอบของให้โทษยิ่งกว่าให้คุณ